ไลค์นะครับสวัสดีสวคัสรดีัค่ะบสวัสดีค่ะพบกับรายการเรียลรีวิวที่ดีมคลินิกนะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เสริมอกมนทิวานะครับค่ะแล้วก็อันนี้ครบเท่าไหร่แล้วนะสามสเดาืมอเดนือนนะครคับ่ะสามเดือนก็ได้หน้าอกที่สวยธรรมชาติเนาะคใน่ะไซส์ที่275 ซีซีค่ะก็เป็นอีกเคสที่ได้ความสวยธรรมชาติอะค่ตะามที่เขาต้องการจริงๆนะครับแนะนำตัวเลยแล้วกันครับสวัสดีค่ะชื่อโชติมาโพภักดีค่ะชื่อเล่นชื่อแอปเปิลค่ะคนปอายุ28 ปีค่ะก็28ปี28เนาะทำงานอะไรยังไงบ้างครับพอดีทำงานเกี่ยวกับอสังหาค่ะตออน๋อนี้คธุ่ะรกิจส่วนตัวคอะไ่ระเงี้ธยุนระกิจส่วนตัวก็เป็นงานธุรกิจเนาะแต่ว่าเราก็เหมือนแต่งตัวค่ะแต่งตัวบางครั้งใชค่ไ่หมะใช่ค่ะแต่งตัวชอบไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะไปคาเฟ่ก็เลยอยากใส่เสื้อตัวเล็กใช่คส่ะวยแต่ว่าบางทีไม่มีหน้าอกก็เลยใส่ไม่ได้อย่างเใงชี้ย่หรอค่ะถ้าไม่มีหน้าอกก็ใส่ไม่ได้ไม่มั่นใจในใส่กบาิรกินีแต่่ไงหมตัปวกติแบบบิไม่กิใสน่ี่เกล่อนยค่ะไม่กล้าใส่บิกินี่เลยจนได้มาทำนี่ใชหร่อถคึ่ะงมจานได้มาทำแล้วก็ค่อยกล้าใส่ก็ปกติก็ไม่ได้แต่งตัวแบบโป๊อะไรมากเพียงแต่ใชว่่าก็คอย่ะากจะแต่งพวกไซส์เดียวอะไรใชบ่้างค่บะางครั้งซึ่งพอไม่มีหน้าอกมันก็ไม่ได้สวยคอย่า่งะนี้ใช่ไหใมชค่รับเห็นบอกว่าพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจให้ทำหน้าอกเหรอเป็นยังใไชง่ครับค่ะพี่สาวเริ่มมาทำก่อนแล้วก็ศึกษาคุณหมอจากเว็บไซต์แพทยสภาเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ถามจากพี่สาวอีกทีนึงพี่สาวก็มาทำที่ดีมคลินิใกชเน่าะค่ะนาพนี่หรืสอายวังเนาะนานมากแล้วค่ะว้ประมาาณ5-6 ปีห้าหกปีแลใ้ชว่เนาะค่ะสมัยยังไม่มีโมทิว่าใช่โมคทิ่ะว่านี่ก็7 ปีนะเพราะว่าประมาณว่านั่นนานพอสมควรนแต่าว่านก็ค่ะเป็นยังไงพี่สาวสวยทรงสวยแล้วก็นิ่มแล้วก็พอดีไซส์พอดีกับตัวค่ะกน็้อคงือที่มฉันีก็ดอยู่คมา่ะได้นานใช่เราก็คเล่ะยรูอ้ยูส่ึกได้ว่านานก็ดีนและ้วกท็ำทั้งทีคท่ะำให้มันดีๆแล้วก็อยู่นานค่ะดีกว่าแบบทำไม่ดีแล้วก็แก้ไปแก้มาใชก็เหนื่่อยใชนะ่ค่ะชีวิตเราเนาะก็เลยมาปรึกษาน้องนั่งทำบ้างเพราะพี่สาวเขาบอกว่าฉันทำมาตั้งนานแล้วมันก็ยังดีอยู่เลคย่ะก็เลยมาอยทากทำบำต้าางมจะได้แต่งตัวได้สวยขึ้นคอย่่ะางเงี้ยนะครับก็ดูรูปก่อนหลังนะรูปที่มาปรึกษาเนี่ยเราพบว่ารูปใส่บารูปทางการแพทย์เนี่ยถ้าดูก็คือเหมือนหน้าอกมีสัก100 ซีซีไม่ได้เยอะร้อยร้อยกว่าซีซีค่ะ50เนี่ยนะครับคือเหมือนกระดูกอกไก่กระดูกนูนคแล่้ะวก็นมมันจะห่างคดู่ะเหมือนนมก็ไปกองอยู่ด้านข้างหมดใครที่แบบอกห่างหรือว่ากระดูกนูนนูนอย่างเงี้ยก็จะเหมือนจะโกยเนื้ออะไรก็ค่อนข้างยากนคะ่ะใช่ค่ะก็เลยเสริมหน้าอกซะหน่อยแต่ว่าคุณแอปเปิลบอกว่าอยากได้แบบธรรมชาติใชเพราะ่ว่าเห็นว่าบางคนเสริมมาแล้วอ่ะมันไม่สวยอ่ะมันใเนป็นบทอ้อกงตลาดอ่ะค่ะบางทีเหมือนเป็นบล็อกใช่ค่ะเห็เจนอเยอะมาเนาะค่ะเจอเยอะก็จริงๆก็คือเสริมหน้าอกอ่ะถ้าเราไม่เลือกเลือกแต่ซิลิโคนคือหลายคนเนี่ยเลือกแต่ซิลิโคนไม่ได้เลือกหมออะไรเลยค่ะเขาก็แค่หมอแค่นั้นเอาหน้าที่ยัดซิลิโคนใส่แต่ว่าเนื้อนมเดิมเขาไม่สนใจไม่ปรับไม่คือไม่จับไม่ปรับคือคนเราอ่ะเนื้อนมเนี่ยมันมีความไม่เท่ากันกระดูกไม่เท่ากันเนื้อนมมันมีความทรงนมของคนปกติเนี่ยมันไม่มีใครกลมสวยอ่ะมันคจะ่ะมีแบบมีหย่อนบ้างไหลออกข้างบ้างเนื้อด้านในกับด้านนอกไม่มีใครเท่ากันมันซ้ายกับขวายังไม่ค่อยจะเท่ากันเลยใช่ทรงมันก็แบบมีหลายรูปแบบซึ่งการที่เนื้อมันไม่สวยเนี่ยแหละถ้าหมอไม่จับไม่ปรับไม่ทําให้มันกลืนกับตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็คือแค่เอาซิลิโคนยัดมันก็จะกลายเป็นรูปขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อนมกับซิลิโคนถือว่าแยกกันเลยแต่ว่าเรามีวิหมอก็จะมีเทคนิคที่มันจะทําให้สวยกว่านั้นก็คือเป็นการส่องกล้องแล้วไปยืดเนื้อการยืดเนื้อให้ดีเนี่ยได้เนื้อที่มาคลุมด้านบนจะให้แบบสวยธรรมชาติไม่เป็นบล็อกค่ะจริงๆก็ดูจากพี่สาวมาอยู่แล้ใชว่ว่าไม่เป็นบล็อกที่เนี่ใยชไม่่เป็นคบล่็ะอกจะทําเหนือกล้ามเนื้อจะทําใต้กล้ามเนื้อจะทําเทคนิคไหนก็ไม่เป็นบล็อกเพราะมีการปรับทรงของเนื้อนมด้วยเนื้อนมถ้ามันแบบมีการรัดตัวมากเกินไปมันนั่นแหละตัวเนื้อนมเองอ่ะมันเป็นบล็อกยิ่งไปเจอกับซิลิโคนที่มันแน่นเนี่ยก็จะยิ่งเป็นบล็อกได้นะคือบางคนบอกว่าต้องใหญ่หรือเปล่าถึงจะเป็นบล็อกคือไม่จริงนะใส่เล็กแต่เป็นบล็อกนี่ก็เจอใช่คือการที่
ส่องกล้องแล้วไปยืดเนื้อด้านบนให้มันดีตรงกลางเราจัดเนื้อให้ดีเนี่ยจะได้ร่องแบบสวยพอดี1 นิ้วมือซึ่งเราก็บอกว่าคุณแอปเปิลบอกว่าไม่ได้อยากได้นมติดใช่ค่ะใช่ไหมเพราะบางที่แบบโฆษณาว่านมดีคือนมชิดและน้นองมใชต่ิดค่ะคือจริงๆอย่าไปเชื่อนะอันนี้คือแบบโดนเขาหลอกแล้วนะคือนมที่ดีต้องอย่างเงี้ยอย่างที่เขาโชว์ในวิดีโอนี่ก็คือถ้าบาร์ไม่ดันเนี่ยจะต้องมีร่อง1 นิ้วมือเพราะเวลาใส่บาร์ปกติบาร์เรามันมีหน้าที่ดันนมให้เข้ามาหากันนมมันถึงจะเป็นร่องที่สวยลึกลงไปค่ะแต่ถ้าบาร์ไม่ดันแล้วใส่บาร์ไม่ดันถอดเหมือนถอดเนี่ยแล้วปรากฏว่าเห็นมันติดแล้วอะอย่างนั้นคือเรียกว่านมแฝดนแ้หลองะฟังพอไปใส่บาร์ดันแล้วจริงๆอ้าวนมร่องมันจะตื้นขึ้นคม่ะาก็จะดูไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นการจะดูรีวิวเนี่ยต้องดูแบบอย่าดูแค่รูปสวยๆต้องดูรูปทางการแพทย์คด้ว่ยะครับเห็นคุณแอปเปิลบอกว่าก็ดูรีวิวจากคนไข้จริงนี่แใหชละ่ค่ะที่รายการของดีมคลินิกเนาใะชก็่มีคทั่้ะงใช่ Facebook ทั้ง YouTube ใช่กค็่ะจะเป็นคนไข้จริงๆมารีวิวใช่ก็จะเป็นมีรูปสวยๆก็มีเนาะรูปทางการแพทย์ก็เห็นชัดวิดีโอก็มีให้เห็นแบบเมื่อกี้แหละนะว่าค่ะของจริงครับเราไม่ต้องรีทัชอะไรหรอกทำยังไงก็สวยทุกคนก็คือเราจัดตำแหน่งซิลิโคนให้มันดีจัดเนื้อนมให้มันเข้ากับตัวเนื้อกับซิลิโคนไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนยัดเข้าไปอันนี้คือคีย์หลักก็คือเติมหน้าอกไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนใส่แต่ว่าเนื้อนมเดิมต้องโดนจัดต้องปรับให้มันเข้ากับซิลิโคนแล้วทรงนมมันถึงจะสวยมันถึงจะเห็นไม่เป็นขอบที่มันเอียงเพราะนมขอบเอียงนมที่ทำแล้วขอบเอียงดูไม่กลมดูสูงต่ำไม่เท่ากันหัวนมชี้คนละทิศเนี่ยคือเจอบ่อยมากแต่มันอาจจะไม่มีใครพรีเซนต์ออกมาเพราะว่าเขาไม่เปิดหัวนมแต่ค่ะหรือบางที่คือใส่บาดันตลอดใชอะไร่อย่างเงี้ยแต่พอลองถอดไปจริงๆจะพบว่าหัวนมชี้คนละทิศที่เจอบ่อยมากระดับนมสูงต่ำไม่เท่ากันก็เจอบ่อยมากนั้นก็การดูรีการจะเสริมอกก็ต้องดูรีวิวให้ดีนะก็ดูคนไข้จริงๆดูค่ผะลงานจริงๆดูภาพที่มันไม่ดันจริงๆนะครับแล้วอันนี้ก็คือคุณแอปเปิลนี่ก็มากกว่านั้นอีกก็คือดูจากคดนูไข้จจริงาเลกยคนไข้จริงดูค่ะได้สัมผัสเองพี่สาวเขาพีท่สำมาาทีว่นี่แหละใชเน่าะค่ะก็บอกว่า7 ปีแล้วเจ็ดปียังนิ่มยัยงังนิเ่หมมือนเดิแล้มวทรยังงก็สยัวงยใชส่วยไม่อยมูี่ปัญหาอะไรเลยค่ะครับก็ปัญหาหลักๆของคนทำหน้าอกก็คือกลัวนมไม่สวยนั่นแหละกลัวนมมันหัวนมไม่อยู่ตรงกลางซึ่งจริงมันเจอเกินครึ่งอ่ะที่หมอที่ทำอ่ะเพราะว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์พอในการที่จะจัดซิลิโคนให้มันเข้ากับเนื้อนมนะครับเห็นบอกว่าข้อกังวลอีกอันเรื่องอะไรนดะมยาสลดมบยาสลบเนาะเพราะว่ามักนลัวว่าดมเป็นแบบผ่าตัดใหญ่ครั้งแรใชกข่องเราค่ะในคชรัี้งวิแตรเนกาะในชีวิตกลัคืวอมันไม่เหมือนทำตาทำจมูกเนาะนั่นฉีดยาชาได้ใช่ค่ะแต่อันนี้ดมการดมยาก็คือผ่าตัดใหญ่คคร่ับะคือทำหน้าอกเนี่ยมันเป็นบริเวณที่กว้างแล้วก็การฉีดยาชาเนี่ยบางครั้งมันจะไม่พอแล้วยาชายาเบลอพวกเนี้ยบางครั้งก็จะเกิดปัญหาได้คือการผ่าตัดใหญ่อย่างดูดไขมันหรือว่าเสริมหน้าอกเนี่ยจริงก็ควรจะดมยาสดมลยบามีวิสัญญีแพทย์ถึงจะปลอดภัยบางคนบอกว่าอ้าวก็ให้ยาเบลอยาชากันไปก็ได้นี่แต่ว่าผลมันไม่ดีเท่าครับทําได้แต่ว่ามันคือชีวิตคุณก็เสี่ยงไปละกันเนาะก็แลกกับอะไรแลกกับทําราคาถูกใช่ๆมั้งบางคนก็บอกว่าเออเน้นมันเราก็ประหยัดไงไปแต่ว่าชีวิตเรามันมีค่าแค่ไอ้ส่วนต่างไม่กี่หมื่นนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะค่ะเพราะว่าการดมยาการยาสลบหรือว่าค่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยมันก็30,000-40,000อยู่เหมือนกันเนี่ยที่มันมีส่วนต่างตรยงัเนงี้ยเคพรา่ะะว่าทั้งหมดมีต้นทุนเครื่องดมยานี่ก็เป็นล้านเหมือนกันอุปกรณ์ทั้งหลายค่าแพทย์ดมยาก็เป็นหมื่นครับแน่นอนว่าถ้าที่ไหนทำดมยาแล้วมันถูกเป็นพิเศษก็อาจจะไม่จริงก็ต้องเช็คด้วยเนาะก็มาถึงไซส์ที่เราเลือกก็คือ275เปใ็ชน่ยังไงครับเราทำไมถึงอยากได้แบบพอดีคำเนี้ยเพราะว่าจริงๆมาปรึกษาหมอก็ให้ไซส์มาตั้งแต่240 270 290ค่อะะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้ดูเล็กมากแล้วก็ไม่อยากให้ดูใหญ่มากอยากให้พอดีกับตัวคือเราเป็นคนตัวเล็กอะค่ะพื้นฐานเราเป็นคนตัวเล็กแอปเปิลกค็่ะสูง150ใช่ค่ะแล้วก็น้ำหนัก46เนาะค่ะก็คือถ้าตัวไม่ใหญ่ก็อย่าใส่ใหญ่อย่าใส่ให้ดีกว่าไม่ใส่ใหญ่ดีกว่า275นีค่ก็่ถะือว่าใหญ่พอสมควรแล้วเหมือนกันคือใหญ่เล็กนี่มันก็แล้วแต่สไตล์คนค่ะบางคนก็อยากได้เยอะนิดนึงเป็นคัพ C ที่เต็มแต่บางคนได้แบบอยากได้คัพ
ซีที่มันไม่เต็มเป็นทับบีถึงซีก็ต้องมาวัดซึ่งมันจะต่างกันได้ถึงเป็น100 ซีซีเลยนะแต่ละคนที่อยากได้เนี่ยความชอบไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันต้องมาให้หมอสัมภาษณ์ค่ะก็คือต้องมาคุตย้องกสััมนภมาาปษรึณก์ษาใช่ค่ะคืออย่าไปแบบแค่เทคแล้วถามในผู้แทนหรือบางทีเราชอบค่ะกันหลายคนเขาชอบทักไปถามที่คลินิกเนี่ยนค้ำ่หนะักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้ควรใส่ไซส์เท่าไหร่ค่ะคะคือแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนที่ปลายสายเขาจะวิเคราะห์ได้ถึงแม้จะมีรูปนี่ก็ยังบางทีเรียกว่าวิเคราะห์ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาวัดครับมาวัดตัวให้มันพอดีแล้วก็ต้องมาปรึกษากับหมอนี่แหละเพราะว่าหมอจะซักประวัติว่าเราสไตล์ไหนแต่งตัวเป็นยังไงแล้วก็ต้องการแบบไหนแล้วคราวนี้ก็ต้องวิเคราะห์ร่างกายด้วยเนาะว่าซ้ายขวาไม่เท่ากันหรือเปล่าแล้วก็หน้าอกเดิมมีเนื้อเท่าไหร่นี่สําคัญเพราะใวช่า่ถ้าำคเนืั้อญเดิมเนื้อเดิมมีเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ใหญ่เพราะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินไปนมคนเรามันไม่เท่ากันด้วยสิปัญหาคือบางคนมีน้อยกว่า50 ซีซีบางคนมีเยอะก็300อย่างเงี้ยคือ50กับ300นี่มันต่างกมัันนแบตบ่วา่างกหั้านเท่าแล้วเพราะฉะนั้นใส่ไซส์เดียวกันรับรองว่าไม่เท่ากันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบคิดเอาเองว่าเราต้องไซส์เท่านี้เท่านี้บางคนคือเขาตั้งใจมาแล้วระดับไซส์หนึ่งแต่พอมาวัดจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ตรงกัไบม่ที่ตรคงิดเท่าไหร่ฉะนั้นก็มาปรึกษาหมอดีกว่าเพราะว่าเรามีตัวลองให้ลองจริงๆค่ะหน้ากระจกแล้วหมอก็จะไล่ระดับให้ไปทุก10 ถึง 20 ซีซีเลยเนาะค่ะแล้วก็แยกวัดด้วยซ้ายกับขวาเพราะว่าซ้ายกับขวาคนเราหน้าอกไม่หเนท่้าากันเท่ากันใชค่่ะใช่คนเรา90%เนี่ยหน้าอกไม่เท่ากันมีงานวิจัยอยู่แต่ว่าคน50%ของที่ดีมคลินิกเนี่ยใช้ไซส์ต่างไซส์กันคุณแอปเปิลนี่ใส่เดียวกันนะเพราะใสว่่าเดียวกันมันเลต่ยางกไัมน่ไม่มาตก่างนกะันครันบิดเดียวค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับหลังจากที่ทำเรื่องดมยานี่คงไม่มีปัญหาเนไมาะ่มีปัญเพหราะาว่ามีวิษัญญีแพทคย์่ดะูแลใช่ไหมครับค่ะใช่เป็นยคัง่ไะงตื่นมาตื่นมาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรยัดเข้าไปรู้สึกตึงๆอะค่ะแล้วก็แเตรื่่องกคว็ามเจ็บก็ไม่คำว่าเจ็บไหมก็เจ็บค่ะแต่แบบไม่ได้เจ็บมากจนถึงแบบว่าเหมือนรถ10 ล้อมาทับหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คือบางคนเขาก็ไปได้ยินมาว่าไดบ้างคยินนบอมกาว่าใช่10 ค่ล้ะอทับบางคนบางที่เนาใะช่ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เจ็บขนาดก็เหมือนใช่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเกหลลัืบอบต้ัาวนเองไดได้้กลับบ้านกลับบ้ปานกติครับแล้ดวูก็แลตัวเองขึ้นบันไดแต่ต้องมีคนประคองอย่างเงี้ยค่ะในช่วงแรกเนใานะช่วงแรกเวลาลุกก็ต้องมีคนประคองในช่วงแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวแผลอักเสบก็หลังจากนั้นสักสัปดาห์ก็คือสับดีขดึ้ีนแล้ขวึ้นใช่แล้วกค็่ะคไวมาม่นเจิ็่บมนี่เรารู้สึกว่ายังนไงิ่มครับค่ะนิ่มนิ่จมริงเนาะอันนี้เป็นทรงกลมเนาะมาคดู่ะว่าทรงกลมนะครับก็ทรงกลมก็ยังไม่เป็นขอบแล้วก็นิ่มได้ขนาดนี้ถ้าจะเอาดีกว่านี้อีกก็เอโคโนมิกแหบรือบว่าจอยแต่ว่าจริงๆความลับก็คือกว็่าจริงๆการที่จะดูธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับซิลิโคนอย่างเดียวมันขึ้นกับเทคนิคการวางซิลิโคนเทคนิคการส่องกล้องแล้วก็เทคนิคการปรับเนื้อยืดเนื้อถึงให้ความถึงทำไมถึงนมไซส์เดียวกันซิลิโคนตัวเดียวกันแต่หมอต่างกันเนี่ยผลต่างกันแบบ10 เท่าอ่ะเพราะบางคนไซส์เดียวกันทำไมหมอคนหนึ่งทำเป็นบล็อกอีกคนยังดูธรรมชาติแต่ว่าถ้าที่เนี่ยถึงแม้จะทำทรงกลมอ่ะก็ยังดูเป็นธรรมชาติได้นะครับก็ได้ทรงที่ดีขึ้นเนาะค่ะทรงแล้ทวี่ดีขึ้นแตส่งวยตัวขเปึ็้นนยังไงครับหลังจากทำเนี่ยสนุกมากค่ะสนุกกับการแต่งตัวมากไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำเลยกอ็แล้วก็ใสม่ใช่มคี่ะชุดรูปชกุด็ว่ายน้มำั่นแลใ้จวในการใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ชุดอื่นล่ะสายเดียวใหสรือ่ว่าเดอะไรียวเงี้ยเป็นไงครับชอบเปิดหลังชอบใส่เปิดหลังซึ่งแบแลบ้วเดิมมันก็ไม่เดมิีมก็มันต้องใส่บาร์ร่วมเข้าไปด้วยมันก็เลยแบบหลังโชว์หลังมันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็แค่ปิดจุกแล้วกค็่ะปิดจุกแล้วก็ถ่ายโชว์ได้เลโชยว์ได้เลยใส่ชุดได้เลยเนาะค่ะก็แต่งตัวได้ดีขึ้นมั่นใจขึ้นฟคี่ดะแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ค่ะเขาก็บอกว่านิ่มนิ่มมากเหมือนนมจริงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผลลัพธ์ที่ดผีลลัพธเ์นทีา่ะดีค่ะแล้วก็คิดว่าปลอดภัยปลอดรภะัวยังปลอดกภับัยการค่ะดมยาที่นี่แล้วก็ค่ะการ
นัดติดตัวติดตามก็นัดหลายครั้งใเชนาะ่เพราะค่ะใช่คเร่ะนัดที่ดิมคลินิกก็1 เดือนนะนัดสัก3-4 ครั้งแต่บางช่ควงนแรกๆก็บ่อยหน่อยใคชุณ่หมอก็จะนัดบางคนติถดึงตหา้มาบ่คอยรั้หงน่อยอะไรคแบ่ะบนี้เนาะเพราะว่าเอาให้ดีที่สุดค่ะนะครับก็สุดท้ายแล้วการฝากถึงคนที่อยากเสริมหน้าอกว่าถ้าเราอาจจะไม่มีพี่สาวที่เคยมาถามนี่คนใกล้ตัวเราก็ต้องแบบข้อมูลยังไงเช็คอะไรเช็คหมอยังไงเช็คคลินิกยังไงดูอะไรบ้างนะครับก่อเรนาที่ตจ้ะองเสริมหน้าอกดูจากรีวิวจริงที่ทางคลินิกเขาได้ลงไว้แล้วก็ดูวิดีโอเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คชื่อคุณหมอจากเว็บไซต์แพทยสภาหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเสริมหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งใช่ค่ะจะได้ไม่โดนหลอกจะไแดต่้ว่ไมา่จโดริงนหลอกๆก็ต้องดูสคไต่ะล์ด้วยเนาะแต่ค่ละะคนหมอแต่ละคนเนี่ยก็มีทรงไม่เหมือนกันอ่ะมันเหมือนเป็นลายเซ็นอ่ะมันทำยังไงก็จะคล้ายๆกันถ้าคนทำสูงบางคนก็ทําสูงก็สูงตลอดอ่ะบางคนก็แบบว่าทําใหญ่ก็ใหญ่ค่ะตลอดทําเป็นบล็อกก็เป็นบล็อกตลอดฉะนั้นก็ดูว่าชอบแนวไหนศึกแต่ษถา้าชอบแนวพอดีตัวธรรมชาค่ตะิไม่เป็นคบล่็ะอกเป็นขอบก็ถ้าอยากมไาด้ดธีรรมชาติต้องมาดีมคลินิกนะคะก็มาสามารถมาปรึกษากันกค่อน่ะได้ปรึกษนาะครับกับคุวณ่าหมอได้ค่ะเพราะแต่ละคนร่างกายไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็มีปัญหาแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยสภาพร่างกายจะมีแบบไม่มีปัญหาไม่เหมือนกันคือร่างกายแบบไม่ใช่เหมือนทําของอะไรอย่างเงี้ยมันค่ะไม่ใช่คเหม่ะือนมันไม่ใช่เหมือนร่างกายเป็นมันมีความแตกต่างกันแต่ละคนมีปัญหาที่เราบางคนไม่รู้ตัวฉะนั้นให้มาตรวจก่อนดีกว่าค่นะะครับหน้าอกมันมีผิดปกติอะไรมีโรคประจําตัวอะไรกินยาอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็ได้เช็คบางคนไม่เคยรู้ว่าเรามีโรคซีดหรือว่ามีโรคประจําตัวที่มันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยก็จะได้ตรวจให้ละเอียดก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะคว่า่ะทำหน้าอกทีก็เป็นผ่าตัดใหญ่มันค่ะจะทําควรจะต้องให้ดูทำโดยหมอเฉพาะทคา่ะงแล้วใกช็ต่้องมีค่ะการตรวจเลือดตรวจเช็คให้ดีนะครับแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยก็สำคัญแล้วก็ต้องมีการมาวัดให้ดีก่อนว่าที่ดีมคลินิกเนี่ยจะเน้นว่ามาปรึกษากันก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยหน้าอกที่ไม่เท่ากันเยอะๆหมอจะใช้ซิลิโคนที่แบบคนละไซส์คนละความพุ่งแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องสั่งมาพิเศษก่อนจะได้เราจะได้พรีออเดอรค์่ะได้นะครับเพราะว่าที่ดีมคลินิกเป็นโมทิวาพาร์ทเนอร์ก็สามารถที่จะสั่งซิลิโคนต่างไซส์ต่างทรงเพื่อจะปรับให้หน้าอกมันกลับมาเท่ากันก็สวยได้ในแบบไม่ต้องมาแก้อะไไมร่กันต้องแบก่อย้ๆเนาใชะ่ค่ะทำทั้งทีก็ทำให้มันแบบดีไปเลยปลอดภัยทำสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเลือกค่ะสิ่งที่ดีที่สุดไปดีกว่าอย่าเลือกแค่ซิลิโคนเนาะเราก็ต้องเลือกเทคนิคการทำของหมอการมาวัดการลองการได้ลองได้วัดได้ปรึกษากันก็ถือว่าสำคัญเคนาะ่ะลใชอง่มาค่ะปรึกษากันก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้คหน้่าะอกสวยนๆัได้่งรีสววิวยดีๆนะครับจากคุณแอปเปิลคนะ่คะรับก็ติดตามชมรายการเรียวรีวิวนะครับรีวิวจากคนไข้จริงรูปจริงๆวิดีโอจริงๆแล้วก็ภาพถ่ายทางการแพทย์จริงๆที่ไม่ใส่บาดันก็ทางดีมคลินิกนะครับทาง YouTube Facebook หรือว่าทางโซเชียลอื่นๆได้ติดตามกันเรื่อยๆเพราะเราจะมีคนไข้จริงๆนั่นแหละค่ะมารีวิวอย่างที่คุณแอปเปิลค่ะเราก็ดูรีวิวมาเนาะแล้วเราดูแล้วชอบคนไหนแบบไหนก็สามารถเซฟรูปหรือเซฟวิดีโอเก็บไว้แล้วก็เข้ามาปรึกษากันได้จะได้เอาเป็นแนวทางเนาะว่าเราอยากได้สไตล์นี้ไซส์นี้ยังไงก็มาคุยกันจะได้หน้าอกที่ปลอดภัยสวยแล้วก็ตรงความต้องการของเราแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยแล้วมันอยู่กับเราไปได้คน่ะานๆนะครับนี่ก็ลาไปก่อนนะครคั่ะบขอบคุณสวัคสด่ีะครับ